ก็โรยบันไดลิงก็ค่อยๆลงมาในขณะที่ลงมานั้นข้างหน้าเนี่ยนักบินจะมองช่างเครื่องช่างเครื่องจะเป็นคนให้สัญญาณเสร็จแล้วก็ช่างเครื่องให้สัญญาณมาเรื่อยๆพี่วิชัยชาก็จับบันไดที่3ที่4ก็จับเสร็จแล้วช่างเครื่องก็ยกให้ขึ้นในขณะที่เท้าพี่วิชัยชายังไม่ได้เหยียบบันไดลิงในขณะที่ฮอขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องไปวนแล้วทีนี้ฮอไปนี่ตัวคนก็ต้องไปอย่างนี้ลักษณะของการเหวี่ยงของฮอเหลืออีกประมาณสักเข้าใจว่าประมาณ200เมตรพี่วิชัยชาประชาชาก็ปล่อยมือนี้ลงมาจับอันเดียวกันคือข้อมือนี่หักหลังจากนั้นประมาณสัก10วิก็ปล่อยมือสองข้างลงมาพอปล่อยมือสองข้างลงมาก็จะช่วยตัวเองจะ